อยากถามคุณหมอฟ้าเวลาฉี่เนี่ยจะแสบๆปวดปวดเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการแสบหรือปวดเนี่ยจริงๆในผู้ชายเจอค่อนข้างน้อยเจอเยอะในผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังเรื่องของกระเพาะหรือว่าทางเดินปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือทางเดินปัสสาวะอักเสบนะคะเพราะว่ามันเป็นอาการเบื้องต้นที่เจอได้ก็คือเวลาปัสสาวะแล้วรู้สึกว่ามันแสบขัดหรือว่าแสบร้อนหรือว่าบางทีก็รู้สึกเหมือนว่าปัสสาวะแล้วไม่สุดหรือมีอาการปวดเวลาที่เราเขาเรียกว่าถ่ายปัสสาวะได้อันนี้ก็ถึงแม้ว่าปัสสาวะจะดูเป็นแบบสีเหลืองปกติไม่ได้มีขุ่นไม่ได้มีเลือดปนอะไรก็ตามแต่ว่าอาการแบบนี้ก็ยังต้องนึกถึงเรื่องของการติดเชื้อนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังแนะนำให้ไปเจอคุณหมออยู่ดีค่ะอาจจะต้องทานยาฆ่าเชื้อในการรักษาเพราะผู้ชายเนี่ยโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอุบัติการคือจำนวนคนไข้ที่จะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือว่าติดเชื้อทางกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงๆเจอน้อยกว่าผู้หญิงเพราะว่าท่อปัสสาวะของผู้ชายยาวกว่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เชื้อโรคมันไม่ค่อยทนมันไม่ย้อนขึ้นไปไม่เหมือนทางเดินปัสสาวะของคุณผู้หญิงซึ่งสั้นกว่านะคะก็จะมีโอกาสเกิดได้บ่อยกว่าแล้วก็มักจะเจอในคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะเพราะฉะนั้นพยายามดื่มน้ำเยอะๆพยายามไม่กลั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังแสบขัดอยู่แบบนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่มีการติดเชื้อค่ะ